การดูในภาพรวมตรงนี้นะครับว่าในส่วนของตึกเลต้าเองเนี่ยนะครับส่วนของเส้นเลือดแดงนะครับที่วิ่งมาจากเอลต้าตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้มันก็เป็นในส่วนตัวเฮปาติกอาร์เทอรี่นะครับเป็นเฮปาติกอาร์เทอรี่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่จะให้ออกซิเจนถึงส่วนตัวเลือดปากนะครับแต่ขณะเดียวกันเส้นเลือดแดงเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะไปผ่านตัวเองมันมีก่อนอีกนะครับแล้วก็ไปผ่านเฉพาะอาหารขณะเดียวกันก็มีเส้นเซนทารีอาร์เทอรี่ที่ไปผ่านในส่วนของไส้เล็กนะครับเมื่อผ่านอาหารได้แล้วก็จะรวมเข้าเป็นส่วนของตัวของข้อเวนนะครับแล้วก็ไหลเข้าสู่ในส่วนของตัวลิเวอร์นะครับลิเวอร์เมื่อมีการดำเนินการต่างๆเรียบร้อยนะครับสร้างปลายเสร็จเรียบร้อยเลือดนั้นก็จะถูกเทเข้าสู่ในส่วนเฮปาติกเบย์ที่เป็นเทเข้าสู่ในส่วนนี้นะครับว่าเพราะนั้นในระบบตรงนี้เนี่ยมันก็คือมี2ส่วนนะครับก็คือเอาออกซิเจนไปเลี้ยงกับเอาในส่วนของสารอาหารที่ได้จากในส่วนการเดินอาหารนะครับทั้งในส่วนตัวตัวแบบเองกับลำไส้เล็กเองเนี่ยนะครับเพื่อไปผ่านในส่วนตัวตับอีกหนึ่งเพราะนั้นลักษณะของไปตัวปัสซิเลชันที่สำคัญก็คือเฮปาติกอาร์เทอรี่ออโตเวนนะครับแล้วก็เฮปาติกเวนเลือดนะครับเขาบอกว่าเลือดส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเลือดที่บอกว่าเป็นวีนัสฝังเนี่ยในซัพพลายเนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่ก็คือประมาณ 75% นะครับจากคอเข้าเวนซึ่งอันนี้เนี่ยมีสารอาหารเยอะนะครับทั้งจากลำไส้เล็กกระเพาะแพนเครียสฟรีอะไรต่างๆแต่ว่าเลือดที่มาจากเฮปาติกอาร์เทอรี่เนี่ยใช้เพียงแค่ 25% นะครับเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยมันไม่ต้องมากนะจะใช้เป็น 25% แต่มากที่สุดเลยก็คือในส่วนสารอาหารที่ผ่านมาจากในส่วนคอเข้าเวนนะครับภาพนี้ก็แสดงให้เห็นถึงนะครับขนาดของเส้นเลือดนะครับที่แตกเข้าไปอยู่ในส่วนของตัวเฮปาติกคอเข้าเวนนะครับกับเฮปาติกอาร์เทอรี่ซึ่งมันจะแตกเข้าไปเป็นเส้นเลือดฝอยที่เราเรียกว่าไซต์ฝอยเนี่ยเข้าไปเลี้ยงในส่วนตัวเนื้อตับเนี่ยค่อนข้างมากนะครับตัวเฮปาติกโลงนะครับหรือเฮปาติกลบคู่เองเนี่ยนะครับมันจะเป็นรูปโพลีดอกมันเป็นมาเซลนะครับแล้วก็เรียงตัวกันเป็นรัศมีโดยล้อมรอบในส่วนเซ็นเตอร์เวนที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีไซต์ฝอยเนี่ยวิ่งผ่านนะครับลักษณะนะครับยูนิตฟังก์ชันนอลยูนิตนะครับของตัวลิเวอร์นะครับตัวลิเวอร์เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของเลือดที่มีข้างหน้าเป็นรูปวงกลมนะครับเป็นรูปวงกลมแล้วก็ตรงกลางนั้นก็เป็นส่วนเซ็นเตอร์เวนตัวเซ็นเตอร์เวนตัวนี้นะที่จะเทส่วนของเลือดเนี่ยกลับเข้าสู่ในส่วนเมตาติกเวนแล้วถ้าจากเมตาติกเวนก็เข้าสู่วีนัสคาวาแต่ส่วนที่เลือดที่จะมาผ่านตัวเลือดนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันนอลยูนิตของตัวเฮปาติกโลบูตรงนี้เนี่ยมันมาจากทางด้านข้างนะครับมาจากทางด้านข้างมาจากในส่วนเฮปาติกอาร์เทอรี่กับในส่วนคอเข้าเวนนะครับเพราะนั้นเนื้อปากเนี่ยโดยมากแล้วการเรียงเซลล์ของตัวเซลล์ปากเองเนี่ยจะเรียงลักษณะเป็นปอดหรือเป็นแท่งเข้าแบบกันนะครับเรียงเข้าแบบกันเลือดจากเฮปาติกอาร์เทอรี่เนี่ยที่ผ่านเข้ามาตรงมูลเนี่ยนะครับก็จะเดรนเข้าไประหว่างนะครับเดรนเข้าไปในระหว่างจุดของแถวของเฮปาติกเฮปาโตไซต์นะครับกระดาษเดียวกันเนี่ยเลือดที่มาจากในส่วนของตัวสปรีนมาเข้าของเข้าเวนนะครับจากลำไส้นะก็เทเข้าสู่ในส่วนของตัวไซต์ซอยที่อยู่ระหว่างแถวของเฮปาโตไซต์ตรงนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะเป็นทั้งเลือดแดงนะครับที่มีออกซิเจนกับเลือดที่เป็นเลือดดำนะครับแต่ว่าเต็มไปด้วยสารอาหารที่มาจากในส่วนลำไส้แล้วก็จากส่วนสปรีนเนี่ยนะครับผ่านเข้าสู่ไซต์ซิสตอยเมื่อเวลามันผ่านเข้าไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเทกลับเข้าสู่ในส่วนของเซ็นเตอร์เวนที่อยู่ตรงกลางแต่ขณะที่มันวิ่งไปนั้นมันก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นเลยก็คือมีการสร้างในส่วนตัวปลายเนี่ยเรนกลับออกมานะครับจากทางด้านหลังแถวที่อยู่
อะไรต่างๆด้านหลังของไตรกรเนี่ยกลายเป็นในส่วนตัวบายทั้งดีนะครับแล้วก็เทเข้าสู่ในส่วนของโครงสร้างที่เราเรียกว่าเป็นบายหลักนะครับตัวบายหลักตรงนี้เนี่ยนะฮะหรือคอมพอนตัวบายหลักตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่รวมกันนะครับจากบายคาแนลลิคไลเอ็กเนี่ยนะครับที่มาเข้าสู่ในส่วนตัวบายหลักตรงนี้ก็จะมารวมกันเป็นเส้นใหญ่นะฮะก็คือตัวที่เป็นซิสกันนะครับแล้วก็เป็นเข้าสู่ส่วนของแบนเดอร์มีแล้วจากคอแบนเดอร์เองก็จะคอมพอนบายหลักนะครับถ้าเซนก็สู่ในส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นการสตูเลชันก็จะเป็นในลักษณะทำนองนี้เพราะฉะนั้นการจับลิงตัวของลิเวอร์ที่ตูเนี่ยนะครับอันนี้เป็นความน่าอัศจรรย์นะครับว่าร่างกายสามารถที่จะสร้างนะครับโครงสร้างที่เป็นลิงตัวนี้เนี่ยขึ้นมานะครับเพราะนั่นจะพอเปลี่ยนก็คือตัวลูกหมูเปลี่ยนนะครับโดยด้านข้างมันเองเนี่ยนะครับด้านข้างมันเองก็เป็นตำแหน่งตัวที่เป็นไฮโดรติกอาร์เทอรี่นะครับส่วนคอร์เทลเวนแล้วก็ในส่วนตัวปลายหยักนะครับอันนี้ก็จะตัวไฮโดรติกอาร์เทอรี่กับคอร์เทลเวนเองก็จะเป็นเข้าสู่ในส่วนของตัวแคปิลารีที่อยู่ระหว่างไฮโดรไฟต์นะครับหรือว่าไฮโดรติกคอร์นะครับแล้วก็เป็นเข้าสู่ในส่วนของไฮโดรเวนตรงกลางขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีการกรองสิ่งต่างๆแล้วก็ลากในส่วนของปลายเนี่ยย้อนกลับมาออกมาทำในส่วนของตัวปลายหนังนะครับแล้วก็เพย์ก็มาดูกันเพราะนั้นในแต่ละรูปคู่อันเนี่ยนะครับพื้นฐานเลยเราจะเรียกว่าเทปสิ่งรูปคู่ตามเทปสิ่งรูปคู่ลิเวอร์เนี่ยเป็นเอ็กซ์โทรฟิลแกรนนะครับที่สปรีปลายก็คือหลักตรงนั้นนะครับว่าสร้างปลายขึ้นมาแล้วก็ปลายที่สร้างขึ้นมาได้หลังจากที่เก็บก็คอแบตเตอร์แล้วก็จะเทเข้ากับส่วนของลำไส้หน้าที่ของปลายที่ได้กับในส่วนของตัวลิเวอร์ตรงนี้ทำหน้าที่อะไรก็คือในส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับในเรื่องของไกลโปรเทนโซเลตนะครับตัวตับในลิเวอร์เนี่ยทำหน้าที่คือเป็นไกลโปรเทนโซเลตก็คือเก็บสะสมไกลโปรเทนอีกส่วนหนึ่งก็คือสร้างพลาสมาโปรตีนนะครับแล้วก็ย่อยสลายโปรตีนจนกระทั่งได้ยูเรียนะครับอีกส่วนหนึ่งของหน้าที่ลิเวอร์เลยก็คือมีท็อกซินเกนท่านเก็บข้อสับแซนต่างๆที่ผ่านแรงบังเกิดเลือดเพราะฉะนั้นยานะครับที่เรากินเข้าไปยาปฏิวิธนาอะไรตัวเนี่ยต้องผ่านตับนะครับหรืออย่างยาแก้ปวดพาราเซตามอลเนี่ยนะครับก็ต้องผ่านตับเพราะนั้นยาต่างๆที่ผ่านตับนะครับสิ่งที่คุณกินเข้าไปในผ่านตับเป็นส่วนใหญ่ตับก็จะต้องทำงานหนักนะครับรวมทั้งแอลกอฮอล์นะครับอะไรต่างๆที่เป็นพิษเนี่ยมันจะถูกดีท็อกซิฟายอยู่ตับก็เป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นการท็อกซิฟายตรงนี้เนี่ยต้องใช้เนื้อตับนะครับเซลล์ตับหรือเอ็กโซไซต์ที่ค่อนข้างมากการคาร์บอนไดออกไซด์หรือการย่อยสลายโฮโมบินก็เกิดขึ้นในส่วนตัวของตำแหน่งลิเวอร์ที่เช่นกันวิตามินดีนะครับสเตียรอยด์ฮอร์โมนต่างๆก็ต้องใช้ในส่วนตัวตับนะครับเพราะฉะนั้นตับเนี่ยฟังก์ชันเยอะมากนะครับก็ถือว่าเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างจะสำคัญทีเดียวนะครับมีการสะสมคอเลสเตอรอลแฝงนะครับในตัวซึ่งก็เกิดขึ้นในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับลิเวอร์หนึ่งโหลเนี่ยมีหลายๆโรคคู่นะครับเป็นเอกสารของนอกเซตแล้วแต่ละรูนั้นก็จะประกอบไปด้วยเฮปาโตไซต์นะครับที่รวมเป็นเฮปาติคอร์ดที่ว่าโรคูแต่ละโรคูนี้จะถูกแก้ออกกันด้วยส่วนของปฏิกิริยาที่ตรงตัวมากนะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ตรงเป็นบางๆนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับในส่วนพอเข้ากันแนวหรือพอเข้ากันแนวพอเข้ากันแนวหรือพอเข้ากันแนวก็คือบริเวณตรงตำแหน่งที่ประกอบไปด้วยเฮปาติกอาร์เทอรี่คอร์เทลเวนและก็ปลายหยักนะครับปลายหยักก็คือไตก็คือสามก็คือประกอบไปด้วยสามโครงสร้างนี่แหละนะครับอยู่ตรงบริเวณคอร์เทลแอร์เรียคอร์เทลก็คือทางเข้าเพราะนั้นลักษณะการทำงานก็คือจะต้องมีการเทเลือดจากอาร์เทอรี่จากคอร์เทลเวนนะครับ
ข้าสู่เซ็นทรัลเวย์โดยวิ่งผ่านเซ็นทรัลซอยที่อยู่ระหว่างเอ็กซ์โซไซด์เอ็กซ์โซไซด์ก็จะทำหน้าที่ไปในเรื่องการกรองการเก็บสิ่งต่างแล้วก็สร้างเป็นบายกลับเข้ามาเองก็อยู่ในตัวบายดับอีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าพอเข้ากันแนวประกอบไปด้วยอะไรก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับเฮปาติกอาร์เทอรี่อันที่สองคือพอเข้าเวนและอันที่สามก็คือเตอร์โลบ้าบายนะครับเตอร์โลบ้าบายหลักนะครับกับลิมเบสเซลแต่ตัวลิมเบสเซลเนี่ยเราไม่เห็นนะครับอินเตอร์โลบูล่าเฮปาติกอาร์เทอรี่อาร์เทอริโอสนะครับอินเตอร์โลบูล่าเฮปาติกอาร์เทอริโอสเนี่ยจะให้ในส่วนตัวแคปิลารีนะครับซึ่งก็จะไปเลี้ยงในส่วนของอินเตอร์โลบูล่าคอนเนคทีฟทิชชูแล้วก็มันจะไปต่อเข้ากลายเป็นเส้นส่วนตัวไซโตคอยน์ที่สุดนะครับอินเตอร์โลบูล่าพอเข้าในรูนะครับก็คล้ายๆกันนะครับเพราะนั้นอันนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าที่เป็นโครงสร้างในส่วนตัวเนื้อตับการที่เราจะได้เห็นในส่วนของเฮปาติกอาร์เทอรี่ในส่วนของตัวเข้าเวแล้วก็ปลายหลังนะสังเกตที่ทางการเคลื่อนของมันนะครับว่าจากตรงนี้เนี่ยเลือดแดงกับเลือดจากคอเข้าเนี่ยมันเทรวมกันแล้วก็ผสมเข้าเลือดไหลผ่านไปเข้าในส่วนของเซ็นทรัลคาแนลนะครับมีเซ็นทรัลเวนตรงกลางแล้วก็มีการสร้างในส่วนตัวปลายย้อนกลับเข้าไปเป็นต้นส่วนปลายหลังมีเซลล์ตัวหนึ่งนะครับตัวสีเหลืองเหลืองที่เห็นนะฮะเราจะเรียกว่าคัพเปอร์เซลล์หรือคูเปอร์เซลล์นะครับคัพเปอร์เซลล์หรือคูเปอร์เซลล์ตัวนี้เนี่ยเป็นแมคโครฟาจนะครับเป็นฟาโกไซติกเซลล์หรือแมคโครฟาจชนิดหนึ่งนะฮะมันจะเกาะอยู่ที่ผนังด้านในนะครับของตัวไซโตคอยน์นะครับในส่วนลิเวอร์โลกูอันนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่ตัวอีเลียนเซลล์นะครับของตัวไซโตคอยน์ในส่วนของตัวลิเวอร์โลกูเหล่านี้นะครับแต่จะเป็นเซลล์ที่ตัวขนาดมีเส้นค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็เป็นตัวที่จับกินสิ่งต่างๆสบายในแง่กองต่างๆเนี่ยที่เข้ามาในตัวบัตซูเรชั่นที่มาเลี้ยงปากนะครับเพราะฉะนั้นไซโตซอยอยู่ระหว่างเส้นปฏิกรณ์เนี่ยมีความสำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่จะรับในเรื่องของเลือดต่างๆเนี่ยที่เทเข้ามาจากในจุดคอเข้าแอเรียนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับสามถังนะครับถังหนึ่งมาจากเฮปาติกอาร์เทอรี่ถังหนึ่งจากคอเข้าเวนแล้วก็เทเข้ามาแล้วก็ได้เป็นส่วนปลายของการออกไปนะครับถ้าว่าเป็นภาพก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับว่ามันจะเดินเข้ามาตรงนี้แล้วก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าเฮปาติกคอร์ดซึ่งประกอบไปด้วยเฮปาติกไซด์มาเรียงแถวกันเนี่ยก็จะมีสเปซนะครับเล็กๆเนี่ยอยู่ทางด้านหลังของมันเพื่อเป็นสร้างเป็นในส่วนตัวปลายนะครับเพราะฉะนั้นสเปซเล็กๆอย่างนี้เราก็จะเรียกว่าในส่วนตัวปลายคาแนลวิทยุไลน์โอเคนะครับมีอีกชื่อหนึ่งที่เราจะได้ยินก็คือสเปซออฟดิสนะครับตัวนี้ในขณะที่มันมีการไหลเวียนของเลือดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะมีสเปซที่อยู่ระหว่างเอ็นโดสเลียมเซลล์กับเฮปาโตไซต์อยู่ตรงไหนนะครับเฮปาโตไซต์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วที่อยู่ตรงขอบด้านหน้าของเฮปาโตไซต์เนี่ยจะเป็นเอ็นโดทีเลียมเซลล์ของไซโตซอยด์เพราะฉะนั้นสเปซที่อยู่ระหว่างเอ็นโดทีเลียมเซลล์กับเฮปาโตไซต์เนี่ยเราเรียกว่าสเปซออฟดิสนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สร้างลิ้นนะครับที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปลายนะครับเป็นลิ้นเพราะฉะนั้นวัตโฟเนี่ยเทก็ใส่ตัวซอยแล้วก็ไปเทก็สู่เซ็นทรัลเวนนะครับในที่สุดภาพนี้ก็แสดงให้เห็นถึงนะครับอันนี้เป็นเอ็นโดทีเลียมเซลล์นะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัวเฮปาโตไซต์เพราะนั้นสเปซออฟดิสเนี่ยก็อยู่ระหว่างสองอันนี้นะครับอยู่ระหว่างสองอันนี้นะครับภาพนี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้เป็นไซโตซอยลูเมนนะครับแล้วก็เป็นเอ็นโดทีเลียมเซลล์อันนี้เป็นเฮปาโตไซต์นะครับมันสเปซออฟดิสอยู่ตรงนี้นะเป็นตัวสร้างลิ้นส่วนปลายคะแนนรูปลิกูลายนี่อยู่ระหว่างเฮปาโตไซต์หรือเฮปาติกคอร์ดนะครับ
อันนี้เป็นสเปซออฟฟิศนะฮะอันนี้เป็นปลายกระแนวที่ตุลาเนี่ยนะตุลาอันกันแต่กระบวนการสร้างเนี่ยลิฟต์เกิดขึ้นปลายก็เกิดขึ้นได้ไปพร้อมๆกันนะครับในทางฮิสโทโลจีเนี่ยลิเวอร์โลนะครับจะประกอบไปด้วยรูปคู่ต่างๆนะครับเป็นรูปหกเหลี่ยมนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวในหกเหลี่ยมนั้นก็จะประกอบไปด้วยแถวนะครับของตัวเฮปาโตไซต์เราเรียกว่าพอร์ตออฟเฮปาโตไซต์หรือเฮปาติกพอร์ตนะซึ่งก็เรียงตัวเป็นรัศมีจากเซ็นทรัลเวย์ที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วระหว่างนั้นนะครับระหว่างเฮปาติกพอร์ตก็จะเป็นไซนูซอยด์ครับตัวของท่อแอร์เรียก็จะอยู่ตรงมุมนะครับอยู่ตรงมุมนะครับซึ่งก็เป็นบริเวณที่มีส่วนของตัวเฮปาติกอาร์เทอรี่พอเข้าเวนหรือวีนูนะครับแล้วก็ปลายเพราะนั้นเวลาที่เราดูโครงสร้างหน้าตาเนี่ยนะครับอันนี้จะเห็นเป็นเฮปาติกโลบูนะครับเซ็นเตอร์เวนอยู่ตรงกลางมาดูตรงส่วนของตัวพอเข้าแอร์เรียตรงเนี้ยเราต้องพยายามไอดีนติฟายว่าถ้าอย่างนี้นะครับเป็นอาร์เทอรี่โรดก็เป็นเฮปาติกอาร์เทอรี่นะครับส่วนตัวนี้เป็นโครงสร้างลักษณะโครวีนูก็เป็นออทอเวนนะครับถ้าเป็นซิมเพิลคือไวรอลที่เรียกตรงนี้ก็เป็นปลายหลังก็เป็นปลายหลังนะครับโลของลิเวอร์เนี่ยนะครับโลคู่ของลิเวอร์เนี่ยจะเห็นภาพในของส่วนหูนะครับในภาพเนี่ยก็จะเห็นตัวเวนภาพนะครับสามเหลี่ยมมันก็จะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับก็พอดูได้อันนี้นะครับก็โชว์ให้เห็นเซ็นทรัลเวนที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงคอท่อแอร์เรียคอท่อแอร์เรียก็ไม่ได้อยู่ครบทั้ง6มุมนะครับมันก็จะอยู่โดยประมาณมีแค่3มุมตัวนี้ขยายให้เห็นถึงนะครับตัวที่มาติดคอร์ดซึ่งประกอบด้วยเฮปาโตไซต์นะครับอันนี้เป็นไซนูซอยด์ตัวนี้ก็เห็นก็คือตัวเอโดรีเดียมนะครับตัวเอโดรีเดียมคราวนี้ลองดูนะครับว่าถ้าเอโดทีเรียมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะซิมเพิลแกรมาทีเรียมนะฮะเราจะเห็นนิวเคลียสที่ดูแล้วก็มีนิวตรงนี้แต่ถ้าบังเอิญไปเจอเซลล์ที่มีนิวเคลียสก็ต้องใหญ่กว่าหน่อยนึงออกจะเป็นรูปโอเวอร์เชฟนะครับตัวนี้จะเป็นคอปเปอร์เซลล์หรือคูเปอร์เซลล์นะครับซึ่งไม่เหมือนกับตัวเอโดทีเรียมของไซนูซอยด์นะครับอันนี้โชว์ให้เห็นไซนูซอยด์นะครับเดี๋ยวจะมีภาพที่ตัวเองในส่วนของตัวครับคัพเปอร์เซลประจำนะครับส่วนของเฮปาติกโลบูเซ็นเตอร์เวนพอเท่ากันแนวซึ่งมีเฮปาติกอาร์เทอรี่พอเท่าเวนแล้วก็ปลายหลังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการแตกลักษณะของตัวโลบูอีกแบบนึงนะครับเพราะนั้นพอข้อแอร์เรียหรือพอเท่ากันแนวเนี่ยจึงประกอบไปด้วย3โครงสร้างเฮปาติกอาร์เทอรี่โรดนะครับส่วนของตัวเฮปาติกคอร์ทอลเวนนะครับเรียกด้วยชื่อคอร์ทอลเวนก็ได้นะฮะแต่ถ้าเรียกเฮปาติกเวนเลยนี่ผิดเลยนะครับเพราะเฮปาติกเวนจะไม่มาอยู่ตรงนี้นะครับเฮปาติกเวนจะไม่มาอยู่ตรงนี้เรียกเฮปาติกคอร์ทอลเวนได้เรียกคอร์ทอลเวนได้แต่ห้ามเรียกเฮปาติกเวนนะครับแล้วก็อันนี้เรียกปลายหลังเฉยๆก็ได้หรือจะเรียกว่าอินเตอร์ลูคูล่าปลายหลังก็ได้นะครับคัพเปอร์เซลล์หรือคูเปอร์เซลล์เนี่ยเป็นเซลล์แมคโครฟาจนะครับอยู่ระหว่างอินโดทีเรียมเซลล์ตัวนี้มันทำหน้าที่ฟังโปรไฟล์สิ่งต่างๆที่อยู่ในไซโตคอยน์นะครับถ้ามันกินสิ่งแปลกปลอมเข้าไปก็จะเห็นการเก็บนะครับสิ่งที่มันถูกพยายามจะย่อยสลายออกนะครับอันนี้เขาฉีดเยลลิงนะครับเข้าไปในส่วนของตัวสูงนะครับแล้วก็ตัดสูงหรือเทียบตัดก็จะเห็นว่าในส่วนนี้มันต้องกินเปลี่ยนเข้าไปนะครับถูกไหมครับเจนหน้าตามันก็เนี่ยนะมันก็จะยังจะไปอยู่แล้วในส่วนใส่ฟอร์เชื่อจับกินสิ่งในกองต่างเหล่านี้นะครับภาพนี้ถ้าเกิดเป็นนั่นก็คือเป็นคาร์บอนเซลล์ที่ไม่ได้กินอะไรเข้าไปนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยการที่จะแยกจากไอโดรีเทียมเนี่ยก็จะดูยากแต่ไปเลือกตัวที่มีนิวเคลียสโตแล้วก็สีเป็นกลางครับเราบอกแล้วว่าลิเวอร์ลูกคู่เนี่ยแบ่งตามธรรมชาตินะครับในส่วนโครงสร้างเนี่ย
ครับเราก็จะเป็นพัฒนาลิเวอร์ลบคู่ธรรมดาแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเนื่องจากลิเวอร์ทำหน้าที่หลายส่วนนะครับส่วนหนึ่งเลยเนี่ยมันก็คือมันกำจัดสิ่งแปลกปลอมไปเพราะนั้นก็เลยมีการแต่งรูปร่างหน้าตาของลิเวอร์เนี่ยเป็นอีก2แบบเพิ่มขึ้นมานะครับแบบแรกเลยนะครับอันนี้แบบคอมมอนมากเลยก็คือเป็นปฏิรูปรูปอย่างที่เรารู้กันเป็นรูปหกเหลี่ยมมีเซ็นเตอร์เวย์อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวของข้อกระแนวนะครับหรือตัวข้อแอร์เรียอยู่ทั้งสองด้านข้างนะครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยมันจะมีการแบ่งอีกแบบนึงก็คือตรงที่เราเรียกว่าเป็นปอท่อหัวรูปนะครับปอท่อหัวรูปปอท่อหัวรูปนั้นเป็นการแบ่งเป็นปฏิรูปรูปในลักษณะนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับโดยสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยนะครับยึดเอาในส่วนของปอท่อแอร์เรียอยู่ตรงกลางสามเหลี่ยมแล้วมุมทั้งสามนั้นอยู่ตรงเซ็นทรัลเวย์สามจุดนะอันนี้จะเรียกว่าออโต้โลกู้นะครับมีความสำคัญยังไงเดี๋ยวจะบอกต่อไปอีกนะครับการอีกวิธีนึงก็คือการแบ่งที่เราเรียกว่าริเวอร์อาซินะนะครับจะเป็นรูปแบบน้ำเชฟหรือรูปสี่เหลี่ยมก็ต้องเปลี่ยนปูนนะครับโดยที่นะครับมุมด้านหนึ่งนะครับสองมุมด้านหนึ่งนั้นอยู่ตรงออโต้แอร์เรียอีก2มุมหนึ่งนั้นอยู่ตรงเซ็นเตอร์เวย์นะครับคราวนี้การที่แบ่ง3โซนตรงส่วนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าการทำหน้าที่นะครับเวลาที่มันเกิดความผิดปกติในส่วนตัวลิเวอร์เองเนี่ยนะครับสารที่เทเข้าไปสู่ในส่วนตัวลิเวอร์เองเนี่ยมาจากในส่วนปอท่อแอร์เรียนะครับแล้วก็เทเข้าสู่ในส่วนของเซ็นเตอร์เวย์เซ็นเตอร์เวย์ตรงนี้เพราะนั้นในเวลาที่เกิดความผิดปกติเช่นเลือดนะครับมีสารที่เข้าไปตำแหน่งที่จะตายเร็วที่สุดก็คือตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับกระเพาะแอร์เรียใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเจอสารที่ก่อนลิเวอร์เซลล์ก็จะตายก่อนในระดับแรกแต่ว่าถ้าเกิดการขาดเลือดนะฮะการขาดออกซิเจนเนี่ยไอ้ส่วนที่อยู่ใกล้ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามันได้รับออกซิเจนก่อนเพราะนั้นจะตายช้าแต่ไอ้พวกที่ไปตายก็คืออยู่ตรงใกล้ๆกับตรงบริเวณที่ดับส่วนเซ็นทรัลเวย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เขาจะใช้ดูว่าลักษณะการตายของเซลล์นะครับในส่วนของลิเวอร์ลูกูเนี่ยตายลักษณะแบบไหนนะครับถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับอันนี้แบบทางที่ส่วนที่ก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าแบบอย่างนี้ก็คือให้ความสำคัญว่าเอาข้อไอเดียเป็นจุดการนะถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับเซลล์อะไรมันผิดปกติใกล้ๆท่อแอร์เรียที่ก็แสดงว่าเลือดมีพิษนะครับแต่ถ้าเกิดความผิดปกติในส่วนของตำแหน่งเนี้ยนะครับก็แสดงว่ามันมีการขาดออกซิเจนหรืออะไรต่างๆนะครับก็คือตัวที่อยู่ใกล้ๆกับเซ็นทรัลเวย์นั้นจะตายได้ง่ายกว่าอันนี้ก็ดูนะครับในลักษณะของการแบ่งทั้งสามแบบนะครับอันนั้นแบบที่หนึ่งนะฮะปกติตัวผู้ก็เป็นก็คือเซ็นทรัลเวย์แต่ถ้าเผื่อในส่วนตัวคอท่อแอร์เรียเนี่ยนะครับเขาถือว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับก็เอาไว้ตรงกลางก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับกับถ้าเผื่อเป็นในส่วนของริเวอร์อาซินัสนะครับอันนี้มองในความสำคัญว่านะครับในส่วนของเซ็นทรัลเวย์เนี่ยจะมีความสำคัญกว่านะครับภาพนี้ก็แสดงทั้งสามแบบนะครับให้ดู